ผมพยายามชี้แจงให้มากที่สุดแต่ว่าลงรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เพราะถ้าผมชี้แจงไปแล้วสุดท้ายบทสรุปไม่เป็นอย่างที่ผมชี้แจงก็จะเกิดความเสียหายกับทุกภาคส่วนแต่ผมยืนยันได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายและไม่ทำอะไรเพื่อคนคนเดียวโดยเด็ดขาดกรอบกฎหมายเป็นอย่างไรต้องเป็นไปตามนั้นแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนอาจจะทำให้การเป็นปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวจนกระทั่งคนไทยเกิดการประทะกันน้ำผึ้งที่ไหนหยดเดียวน้ำผึ้งมีเป็นขวดแสดงท่านเห็นว่ามันอาจจะลุกลามมากกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวไม่มีฮะพวกที่กำลังไม่เข้าใจพอชี้แจงพอเรื่องเสร็จจะเรียบร้อยหมดนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่ให้ความจริงต่อสาธารณะเพื่อให้สาธารณะมันยังไม่ถึงเวลาคุณสมจิตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างร้อยตำรวจเอกประชาก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นความลับและคิดว่ารัฐบาลเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นต้องมองความเห็นของร้อยตำรวจเอกประชาเอานักการเมืองมันเห็นเหมือนกันได้ยังไงอะเห็นเหมือนกันเลือกตั้งก็ได้คะแนนเท่ากันนะเนี่ยเรื่องความลับสิครับผมบอกมาตลอดเรื่องนี้ลับตรงไหนก็ลับสิครับเพราะว่ามันยังไม่แล้วเสร็จถ้าท่านทำแบบนี้เนี่ยคุณนุ่มจิตมองไหมคะว่ากำลังขัดคอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่าจะต้องทำตามในสิ่งที่มีการถวายคำแนะนำไปโดยกระทั่งไม่มีนี่สิ่งที่มีการถวายคำแนะนำอันนี้คุณพูดนะฮะคุณกล้ามากนะเนี่ยท่านเรียนถามท่านไม่ได้ถ้ายืนได้ทางภาคต่อไปคุณนุ่มจิตอาจติดคุกไม่เป็นไรค่ะในส่วนการถวายคำแนะนำถึงพระบาทแต่ผมไม่ตอบการคัดกรองของคณะรัฐมนตรีควรจะต้องทำยังไงผมไม่ตอบต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและความเหมาะสมและเหตุผลที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองอยู่ในขอบข่ายที่จะพิจารณาไม่มีอะไรขัดแย้งครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าไปเปิดในช่วงเวลาที่มันใกล้ไม่ใช่แต่แล้วคุณเกิดปัญหาตามมาเนี่ยคุณสมจิตก็เป็นนักข่าวมานานนะแต่ผมไม่อยากแต่ตอบว่าก็อะไรที่มันยังเปิดไม่ได้แล้วผมจะเปิดได้ไงคุณถามผมไม่จนหรอกท่านพูดในหลักเกณฑ์พวกนี้ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นผมยังในช่วงระหว่างมหามงคลเนี่ยท่านคิดว่าครม.จะต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่น่าถามรู้สึกคุณกล้าจริงๆนะเนี่ย